นี่อยู่กับคันนี้นะครับนี่กำลังขึ้นเลยนี่เจ้าของคือเด็กน้อยคันนี้นี่คือเจ้าของนี่แหละนี่คือคนทำใช่ครับสวัสดีพี่ชื่ออะไรครับพี่นิทัศน์ครับผมอ๋อเป็นคนทำเกี่ยวกับรถไฟฟ้าเหรอพี่ก็ไฟฟ้าด้วยเครื่องยนต์ด้วยเนี่ยทำสเปรย์สปาไปเรื่อยอ๋อแล้วแต่จะจ้างอันนี้1 2 3นี่ครับเป็นนี่เป็นไฟฟ้านะอย่างนี้ใช้งบประมาณเท่าไหร่เออชนตัวขับชนซะแล้วฮะตัวขี่ชนซะแล้วเด็กปั้นชนซะแล้วครับนี่เริ่มต้นที่เท่าไหร่พี่ถ้าทำแบบนี้ถ้าเป็นเครื่องยนต์น่ะ 45,000 อืมก็จะได้ถ้าเป็นไฟฟ้าเนี่ยราคาค่อนข้างสูงจะก็จะได้แบบนี้เครื่องยนต์นี่จะดูก็จะได้แบบนี้เธอถอดร่างมาให้ดูว่าถ้าเป็นเครื่องยนต์เป็นแบบนี้ถ้าเป็นไฟฟ้าเป็นแบบนี้ก็จะเฟรมเดียวกันแหละใช่ครับแต่ก็เปลี่ยนเป็นแค่ระบบไฟฟ้ากับระบบเครื่องยนต์อยู่ที่ความชอบแล้วใช้เครื่องยนต์อะไรพี่ไลฟานตัวละประมาณ 8,000 กว่าบาทอ๋อเครื่องจีนใช่ถูกต้อง110 cc 125ครับโอ้125ด้วย4เกียร์สับเดินหน้าอย่างเดียวมันเหนียวมั้ยใช้ได้อยู่นะหรอเพราะว่าการันตีจากตลาดไทยทำไมถึงพูดแบบนี้ตลาดไทยเนี่ยเขาใช้มานานแล้วยังไงพี่อธิบายรถ3ล้อที่ใช้ขนผักในตลาดไทยทุกวันนี้ที่คนไทยหรือคนจีนเอามาทำครับใช้เครื่องไรฟานส่วนใหญ่ที่เป็น3ล้อนะถูกต้อง250 cc 125 110ใช้ตัวนี้หมดเลยนึกภาพตามนะครับที่เป็น3ล้อที่แบบว่าคล้ายๆแบบเนี้ยยามาฮ่ากันนะเป็น3ล้อนะใช่ครับเป็นรถ4จังหวะนะใช่ครับอ๋อเป็นเครื่องเป็นไรฟานหมดแล้วใช่ครับไม่มีฮอนโดฮอนด้านะใช้เครื่องไรฟานเพราะว่าไรฟานเป็นเจ้าเดียวที่ขายเครื่องถูกต้องผ่านสัมภาระถูกสามารถซื้อได้แต่แค่เป็นยี่ห้อดังๆในประเทศเขาไม่ขายแยกเครื่องขายเป็นคันแล้วไอ้ไรฟานนี่มันมี3ล้อมาเลยไหมพี่ไรฟานส่วนใหญ่ก็ทำมอเตอร์ไซค์ก็มีทำหลายอย่างอยู่นะแต่เขาขายเครื่องแยกแค่นั้นเองกลายเป็นไปคุยมาแล้ว 7,600-8,300 ไปคุยเรื่องไรฟานเฉยเลยโอ้โหไปไกลเลยไปไกลเลยเอาย้อนกลับมานี่หน่อยย้อนกลับมาที่ถ้า okay. เป็นไฟฟ้าก็มอเตอร์ตัวละประมาณ 4,500 กล่องประมาณ 4,000 แบตอีกประมาณแล้วแต่20แอมป์40แอมป์ก็ 12,000 24,000 แล้วแต่ตัวแบตอะแพงถูกโอ้แต่พอเครื่องยนต์ปุ๊บทีเดียวจบเลยนะครับเออจบกว่าจริงใช้ตังค์ไม่เยอะขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานสมมุติว่าไปอยู่ในหมู่บ้านต้องการเงียบแต่ซ่าหน่อยซิ่งหน่อยก็ตัวนี้เลยเจ้าจี๊ดจริงๆตัวเล็กเดินได้ให้ดูหน่อยดิระวังไปจะไปสอยรถเขาอีกนะอย่าไปต่อยรถเขานะออกไปหน่อยเดียวเฮ้ยเบาๆดิออกไปหน่อยเดียวแล้ววนกลับดิน่ารักเชียวอันนี้ดิฟได้นะเห็นใส่ยางดิฟใช่ครับเอาไว้ให้ลูกดิฟเลยเหรอครับไหวป่ะยาไม่ไหวงั้นลุกนี่ดิฟเดี๋ยวไปฟาดเขานะซวยเลยนะซวยเลยนะอย่านะนี่กวาดนี่หมดนี่เรียบร้อยเลยนะเรียบร้อยเลยเอาไม่เป็นไรเรามาดูต่อเลยโอเคครับก็จะได้อารมณ์ประมาณนี้เลยแล้วแฟลิงถ้าได้แบบนี้แฟลิงก็คือสั่งรองเลยครับเป็น ABS ครับผมก็จะอยากได้แบบนี้ก็ได้แบบนี้เลยใช่ครับอืมแล้วแต่ทรงที่ชอบเลยใช่ไหมพี่ทรงที่ชอบนี่เริ่มต้นที่เท่าไหร่นะ45,000ได้เป็นเครื่องยนต์45,000ได้เป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้าเท่าไหร่ไฟฟ้าก็ต้องรู้เลยครับ70,000-80,000เลย70,000-80,000เลยใช่ครับค่อนข้างแพงครับขับได้กี่กิโลเกิน60กิโลครับต่อการชาร์จ1ครั้งเกิน60กิโลแล้วจะแบตแล้วแต่แบตถูกต้องครับอันนี้ใช้แบต84ครับวิ่งได้เท่าไหร่พี่ความเร็วฟอร์สเฟสตัวนี้ไอออนมั้งรู้สึกครับความเร็วเท่าไหร่พี่ความเร็วถ้าไปดูคันนู้นนะครับคันช็อปเปอร์ผมทำความเร็วได้เกือบ100โอ้ใช่ครับล้อใกล้เคียงกันล้อนี่นะพี่ก็ใกล้เคียงกันล้อนี่100เหรอใช่ตัวนี้พี่100ไหวเหรอพี่ล้อไหวเหรอน่าดูเลยเนี่ยสายน่าดูหน้ายาวอย่างงี้ด้วยรถมาแล้วพี่ต้องเข้าละโอเคสำหรับคนที่อยากจะไปให้ลูกเล่นนะเท่มากเลยพี่จัดไปจัดไปหนึ่งรอบสักรอบหนึ่งดูให้ผู้ชมได้ชมหน่อยไอเด็กน้อยมันไม่กล้าเพิ่งเจอตัวนี้ได้ไปจัดไปเนี่ยรถแตกโอ้ดิฟโอ้โห
ได้โชว์เลื่อนมากได้โชว์ครับอยากจะได้รถอันแบบนี้ก็ติดต่อเข้าไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสีสันจริงๆนะฮะนี่เท่มากครับไปแล้วครับ